เขาแค่มาสืบพันในช่วงเวลาที่แสนสั้นคงบ่ได้หาเขาอีหลีล้อเขาแค่มาหลอกฟันแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นสืบพันแล้วก็จางไปแฟนไม่มียินดีสืบพันคืนนี้ก็เชิญหน้าเวทีนะจ๊ะเด้อเขาก็เปย์หัวใจให้เขาผู้ชนบ่มีฮอตบอกสิยอดเป็นเจ้าบ้านตาแล้วบ่ได้เกิดขึ้นมาด้วยเขาใช้หน้าทมน้อยจนเขาน้องมันพอเพียงอย่ายอดว่าเสียคนงานควันไงไงยังบ่ป่าเจ็บมาจนที่ข้าแล้วเด้เชื่อก็บ่เห็นใจเจ้ามันคนใจร้ายพันในช่วงเวลาที่แสนสั้นเขาบ่ได้หาเขาอีหลีล้อเขาถึงมาหลอกมันแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นสืบพันแล้วก็จากไปเขาบ่มักกระสานเขาสิเป็นลายตาจะสานแห่ทั่วมาเสือคนงานควายก็ยังบ่ฟังเจ็บมาจนที่ขาแล้วเด้อเธอก็บ่เห็นใจเจ้ามันคนใจร้ายกลัวบ่โอ้ยเขาเข้ามาสืบพันในช่วงเวลาที่แสนสั้นคงบ่ได้หาเขาอีหลีล้อเขาถึงมาหลอกพันแล้วก็จากไปเขาพอมันก็สร้างเขาสิเป็นลายตาจะสร้างเขาแค่มาสืบพันในช่วงเวลาที่แสนสั้นเขาบ่ได้หาเขาอีหลีล้อเขาจะมาหลอกพันแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นสืบพันแล้วก็จากไปเขาพอมันก็สร้างเขาสิเป็นลายตาจะสร้างจะได้จะเริ่มขึ้นแล้วเด้อมาขอมาด้วยจ้าเด้อฮิ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 มาเฮ้เฮ้เฮียเกิดโมเทียมาหนึ่งจากกอมันทาอยากหน้ามันเคยกันเริ่มมันจากทุกที่ทาอ้อยก็ตามกันอ้อยเมียนกำเดินกึ่งแจกรูสีไม่รู้เพราะใส่ yeah. สมัยชอบใจยิ้มมอเตอร์ไซค์ยิ้มรัวแต่เรียเดี๋ยวเนี่ยต้องจูเดี๋ยวเนี่ยต้องเทียบประตูเรียนเรียร้อนเมื่อเรียนน้องทาส่วนปุ่มคันยุ่งมันกี่กี่ทาอยู่โดเพราะซาตามสระขาเขาอยู่โดนสเปนนาแตกรูแสกขังเดี๋ยวต้องกระบองกาวคุยมาดื้อคงร้องแน่แจ้งคือสักติดถูกยาเสพติดกระอมเกือบตาเดียกฎหมายตามจับเมียโทษเดียเครียดระวังอ้อยเทียร้องเสตร้องบอกชงวิงบอลไม่รู้นุ่มสาวแต่ชอบดมกาวกระโอยยิงโตจองโอ้ยกีฬาหรือพัฒนากระดองสนองต้องเปลี่ยนความซองอะต้องเพราะต้องใส่มาหนึ่งจะก่อมันทามาฝากอย่างน้ำเคยกันเริ่มมันจะทุกกีทาอ้อยจะตามขึ้นคอยเปลี่ยนกำเดินขึ้น
สีไม่รุ่นเพราะใส่เฮ้ยสมัยชอบไงเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ยิงรัวแตกเคลียร์เดี๋ยวต้องจูวะเดี๋ยวเงี้ยต้องเชียร์ประตูเรียนเคลียร์ดอนเรียนน้องทาสระตุนคันยุงมันดีจีทาโดเพราะสระตามสระตาเขาอยู่โดนสเปนนาแสบรูแสบคังเดี๋ยวต้องกระบองกาวควยมาดึงคู่มาเนี่ยไอเย็นตะลังแม่ฮะแจ๊คือสัตตินยาเสียตินคงคือทาเจียคนไม้ตามจะเปลี่ยนโทษดีเคลียร์ระวังคอยเจียร้องใส่ร้องบอกโชว์วิ่งบอลมาในรุ่นดูซ่าชอบดุงกาวโอ้ยเรียกโตจอมโอลิกีลาหรือพัฒนากระดองสนองเดี๋ยวความสองอะต้องรอตรองใส่เฮ้ยขออนุญาตน้องๆลงไปเปลี่ยนชุดครับเตรียมโชว์ต่อไปให้กับแฟนๆเลยละกันนะครับโอ้สามทุ่มเคงแล้ว